ดการดีเจใหม่ให้หนูครับนี่นำเสนอทางประกอบตู้ตู้ไฟสวิตช์บอร์ดนะครับตั้งอุปกรณ์นะครับตู้โหลดนะครับโหลดเซฟที่คัดนะครับรุ่นนี้นะ KBLC service นะครับ LC ขีด01นะครับกับนี่นะครับเซฟที่คัดนาโนนะครับเก็บกล่องเลยนะใหม่เลยก่อนมีใบรับกันร่วมมือกันใช้ให้นะครับค่าสั่งนะครับ50แอมป์นะครับไปใช้มิเตอร์1545แอมป์นะครับเซฟตี้โอ้แล้วก็นี่ใช่ไหมจะมีเพิ่มชุดนี้มาฟิลและแรมแรมจะมีใส่ฟิลด้วยแล้วก็มีเบรกเกอร์เมนนะครับมิตซูบิชิอิเล็กทริกนะครับมี50แอมป์นะ50แอมป์ปิดไปไฟดับหมดปิดไปไงปิดไฟไว้ก่อนเดี๋ยวไฟดูดโอเคอ่ะแล้วตู้คอนซูเมอร์นะครับคอนซูเมอร์ยูเน็ตนะครับ8เวยูเอแรงดันต่ำนะครับของบริษัทเซฟตี้คัทโคจำกัดนะครับตอนนี้ก็ลูกย่อยนะครับเมน50แอมป์แล้วก็ลูกย่อย16แอมป์นะครับเมน 50A นะครับลูกย่อย8ลูกนะครับตามที่เจ้าของเขาบอกดูครับประมาณนี้เก็บนะมันจะไม่พอต้องตัดนะครับใช่ไหมต้องมาตัดตัดตู้อีกทีนึงมาสายฟ้าต่างๆนะครับเนี่ยเตรียมมาฟ้าก็16ขีด8นะครับแล้วก็ปอกสีแดงขาวแล้วก็สาย VF นะครับ VAF สายไม่ใช่สาย THW ครับ1คูณ16นะครับตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อไทยยาสกินะครับจะมีเสริมฟิวอะไรเข้ามาแต่ละตู้ก็จะประกอบไม่เหมือนกันก็จะเป็นสำเร็จรูปนะครับแต่ก็จะไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่เพราะเราต้องใช้จำนวนเยอะทีเขามี6ช่องนะครับแต่เราจะใช้8ใช้8ช่องตำแหน่งตู้ทางนี้ใช่ไหมปิดไฟได้มั้ยครับไฟมันเหลือเฟือยแล้วผมว่าตรงสื่อไม่ได้เห็นมันส่วนมากจะมีปัญหาตู้คอนซูเมอร์มันจะใส่ไม่ได้พอดีเขาออกแบบมาใส่กับ6นะครับแต่ช่องแมวต้องมาการใส่8ช่องนะครับไม่พอใช้ประมาณนี้มันจะติดมันจะติดเดี๋ยวมันจะลงไม่หมดติดเป็นชัดๆเลยนะกี่นิ้วกี่เซนเลยประมาณ24เซนนะครับ24เซนแต่ที่เราต้องการนี่มากกว่าโอ้เกินนู่นฟุตนู่นเซน11อ่ะตลับเม็ดไม่เจอฮะก็เอาฉากนี้ประมาณ28ประมาณ 28.5 นะครับต้องหลวมหน่อยนี่เราต้องเผื่อเลยนะครับเป็น29เลยต้องหลวมนิดนึงมันจะมีปัญหาเวลาเปิดนะครับ29เซน
เพื่อฟังแล้วประมาณ5มิล29เซนตัดเยอะมากนะฝั่งละ2เซนครึ่งนะครับประมาณ 2.5 เซนจับฉากหลักแล้วเลื่อนซูมไม่ดิ้นไปไหนล็อกฉากเลยนะฝั่งนี้เหมือนกันเป็นเดิมเขาเป็นหลักเลยนะงานเข้างานเข้าเอานี่ก่อนกันตู้เป็นรอยนี่มั้งตรงไหมเนาะมันดูมันเบี้ยวๆวะเบี้ยวนะผมรู้สึกมันบอกเหมือนมันเบี้ยวนะวัดใหม่นะหนึ่งดูเหมือนเบี้ยวดูเรื่องจะเปลี่ยนตัดนะครับเล็งดีๆนะเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไกลเส้นแบบมืออย่าสั่นนะเสียวอย่าเลยเด็กกันเส้นดีๆก่อนตัดโอเคแล้วสองด้านก็เหลือตะไบลบคมหน่อยพี่นูอ๋อพี่นูไปดูตะไบก่อนนะต้องลองวางเก็บเทปกาวตรงนี้นิดนึงครับเก็บกาวไว้ก่อนเดี๋ยวตู้เป็นรอยระวังตู้เป็นรอยตู้นะครับตู้คัสเตอร์มาคีย์เหล็กค่อยเก็บนะครับตัวคอนเซอร์ให้ดีกันเลยเจาะยึดได้นะชนขานี่มั้งจะมีปัญหาชนกับขามุมนี้หน่อยนะครับต้องเหลื่อมลงมาด้านล่างนะครับจะมีปัญหาเปิดฝา
เวลาเปิดฝามันจะค้างไม่ได้ที่มาไม่ใช่ไม่ใช่ที่มาที่มาที่มาพอดีพอดีนะครับ5มิลเอาได้ผมตัวนี้ประมาณนี้แหละคิดมาร์กกันโอเคครับก็เปิดฝาตู้นะครับมาร์กรูนะขีดไว้ที่มันจะมีขีดไว้แล้วเต็มสว่างเจาะรูจะเกี่ยวปล่อยครับยังไงครับในตาเกี่ยวซื้อของนะครับไม่สะดวกนะมาดูกันปะเจาะกัน